นิทานเรื่องลิงกับเด็กชายการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ลิงตัวนี้มีนิสัยขี้เล่นและสนมากวันหนึ่งลิงตัวนั้นกําลังปีนต้นไม้เล่นอยู่เห็นเด็กชายคนหนึ่งกําลังนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ลิงตัวนั้นก็อดใจไม่ได้ที่จะแกล้งเด็กชาย ลิงตัวนั้นกระโดดลงจากต้นไม้มาหาเด็กชายแล้วทำท่าทางต่างๆนานา,นาเพื่อเรียกความสนใจของเด็กชายเด็กชายเห็นลิงตัวนั้นทำท่าทางตลกตๆก,ก็หัวเราะอ,ออกมาลิงตัวนั้นยิ่งได้ใจก็เลยแกล้งเด็กชายมากขึ้นลิงตัวนั้นหยิบกิ่งไม้มาตีเด็กชาย เด็กชายตกใจร้องไห้ออกมาลิงตัวนั้นเห็นเด็กชายร้องไห้ก็หัวเราะอ,อย่างสะใจพอดีมีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเด็กชายร้องไห้ก็เข้าไปถามไทยเด็กชายเล่าให้ชายคนนั้นฟังว่าถูกลิงตัวนั้นแกล้งชายคนนั้นก็โกรธลิงตัวนั้นมากชายคนนั้นหยิบไม้ขึ้นมาไล่ตีลิงตัวนั้น ลิงตัวนั้นเห็นชายคนนั้นมาไล่ก็ตกใจรีบปีนต้นไม้หนีไปเด็กชายขอบคุณชายคนนั้นที่ช่วยเขาไว้ชายคนนั้นบอกว่าอย่าไปเล่นกับสัตว์ป่านะลูกสัตว์ป่าไม่รู้จักความเมตตาอาจทำร้ายเราได้คติสอนใจสัตว์ป่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงไม่ควรเข้าไปใกล้หรือเล่นกับสัตว์ป่า เพราะสัตว์ป่าอาจทำร้ายเราได้